ก่อนไปทำงานจิบกาแฟยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นโอ้ยช่างเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ช่างเป็นอะไรที่อิ่มท้องดูดอะไรอ่ะกาแฟรอเดี๋ยวไปเร็วหัวหน้างานก็บ่นอีกนะก็ไปเป๊ะเลยดีกว่าเฮ้ยไปต้องไปเออก็ไปแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยไปไหนไปที่ทำงานอ่ะนั่งดูพระอาทิตย์หน่อยให้เขาเรียกอะไรให้เวลาว่างกับตัวเองบ้างเออปวดหลังละเพิ่งจะนั่งเองเพิ่งมาเมื่อกี้ไปไหนมานั่งไม่ได้แล้วเอ้าทำไมลอยได้อ่ะตื่นฝีมันยังไม่ถึงเวลาเลยนี่เพิ่งจะ7โมงเองเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้เองกินให้หมดเปลืองหมดจ้ะไม่หมดถ้าไปช้ากว่านี้จะแกะแล้วนะแกะอะไรแกะเค้กนี่ไงอ๋อก็แกะเลยก็ต้องกินอยู่แล้วป่ะเค้กก็หวานเลยนะกับเดี๋ยวเค้กมันนุ่มนะไม่มีส่วนไหนกรอบเลยเค้กอะไรกรอบจังน่าจะเกียมไปจะถึงเวลาแล้วไปได้แล้วเหรอเออไปสวัสดีครับติ๊งน้องติ๊งอุ้ยหลับว่ะถ้าทางวันนี้ไม่ต้องทำงานแล้วมั้งก็ได้เงินฟรีๆอ่ะจริงติ๊งน้องติ๊งน้องโหไม่คิดจะแก้กันหรอหมดลำคอยังหมดหลอดลมยังสวัสดีครับสวัสดีครับพวกคุณมาตรงเวลามากเลยครับวันนี้ใช่ครับผมเมื่อกี้พวกคุณไม่เห็นอะไรกันใช่ไหมครับไม่ครับไม่เห็นค่ะยืดเฉยโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็ดีครับช่วงนี้เหรออืมช่วงนี้ก็ดีนะก็ล่าสุดเห็นว่าร้านอาหารก็เจ๊งไปแล้วฮะร้านอาหารสุดป่วนนะครับโอ้เพราะฉันไม่อยากทำต่อตั้งห้าล่ะใครก็รอใครๆก็รอชิมทั้งนั้นแหละแหละกลัวสยองใครๆก็รอกันทั้งนั้นแหละใช่ป่าวเดี๋ยวผมขอคัดแป๊บนึงครับผมได้ข่าวมาว่าเจ๊งตั้งแต่ก่อนคุณจะเข้ามาทำงานแล้วนะครับใช่ครับนานแล้วตั้งแต่เปิดร้านก็คือเจ๊งเลย อะไรแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วมันมีปัญหาอะไรเปล่าก็แค่บอกเขานั่นก็ร้านของฉันก็พูดความจริงเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรนี่พวกคุณรู้กันไหมครับว่าตั้งแต่เรารีโนโลนคาเฟ่โปเกมอนนั้นไปจู่ๆลูกค้าโทรมานัดกันเพียบเลยนะครับใช่ไหมฝีมือผมล้วนๆเขาเห็นคาเฟ่ในป่าเขาแบบว่าชอบไอ้นั้นน่ะต่อเลยครับต่อเลยหัวหน้าต่อเลยครับต่อเลยโอเคก็อยู่ๆก็มีลูกค้าโทรมานัดกันเพียบเลยว่าแบบเนี่ยอยากไปให้รีโนโลนก็แบบคือแบบบริษัทเรากำลังจะรุ่งนะครับตอนเนี้ยว้าวนี่คือข่าวดีวันนี้เลยครับผมเขาจะมีแบบหุ้นส่วนไหมครับหุ้นส่วนหุ้นส่วนเหรอครับต้องไปคิดดูอีกทีนึงกันนะครับว้าวแต่ว่าหุ้นส่วนน่ะให้แค่ผมนะไอ้คนนี้ไม่ต้องให้ไม่งั้นบริษัทล่มจมจริงๆผมผ่านมาแล้วผมเคยเจอมาแล้วงั้นลาออกค่ะไปเก็บค่าเช่าเหมือนเดิมดีกว่าคนเจ๊มากเลยครับไปเก็บค่าแชร์ด้วยโอ้โหค่าแชร์ด้วยผมว่าผมต้องขึ้นเงินเดือนให้พวกคุณแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กำไรเราเยอะมากมายทำงานมา2วันแม่จะได้ขึ้นเงินเดือนซะแล้วสุดยอดไปเลยเราไม่เป็นไรถูกหวยละเฮ้ยไม่มีทางออกมีไปเห็นหวยไม่ได้เลยซื้อมาใบหนึ่งบอกเดี๋ยวจะถูก60ล้านแล้วก็ซื้อมาเนี่ยนี่สายเจ๊เป็นอย่างนี้แหละบอกเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย60ล้านเนี่ยรวยแล้วนะเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวจะ60ล้านไปแบ่งทำนู่นทำนี่จะไปทำอะไรดีโอ้โหคิดเป็นตุเป็นตะทั้งที่หวยไม่รู้จะถูกหรือเปล่าโอ้แหมถ้าถูกก็ไม่แบ่งหรอกนะก็รอดูแล้วกันไม่แบ่งแค่คนนี้นะแบ่งคนนี้นะไม่ให้ให้เขาไปบริหารร้านเถอะจริงๆ60ล้านน่ะบริหารร้านแป๊บเดียวก็เจ๊งคนอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วลงมาเคลียร์ดิใจเย็นโอเคพอดีผมจะขึ้นเงินเดือนให้คุณใช่ไหมครับก็คือตอนนี้เงินเดือนคุณ 20,000 บาทนะครับต่อเดือนผมจะขึ้นเป็น 21,000 บาทนะครับผมโอ้โหหนึ่งบาทที่เหลือไปให้ใครดีนะไปทำอะไรดีนะหนึ่งบาทที่เหลือนี่น่าจะไปทำอะไรได้เยอะเลยเนาะว่ามาใช่ผมขึ้นให้ตั้ง1บาทเลยนะครับถ้า1บาท100ปีก็ได้100บาทแล้วเอ้ยใช่เหรอตกเลขวะเนี่ย ไม่น่าเล่น ตอนนี้เราก็รอลูกค้าอยู่นะ
เราเขายังไม่โทรมาอีกเหรอตอนนี้ลูกค้าคนเยอะไงคนเยอะครับแต่ก็คือเราต้องรอลูกค้านับอีกทีนึงไงกรี๊งออกมาแล้วเสียงมาแล้วครับยังไม่มายังไม่มาแล้วมันคือเสียงอะไรแบบเสียงกริ๊งเราเลิกใช้แล้วนะผมเปลี่ยนลิงโทนแล้วว่ากริ๊ง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 จะเปลี่ยนทำไมเสียงลูกค้านั่นคือเสียงลูกค้ากริ๊ง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 สงสารไอ้คนตัดอะว่ามันจะหาเสียงมาจากไหนตอนเนี้ยคือกลัวมากเลยว่ามันจะเอาเสียงหัวหน้าเราไปใช้มากเลยตอนนี้ไอ้คนตัดเราอะเขาไม่ใจร้ายกับผมขนาดนั้นหรอมั้งกริ๊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 งงานวันนี้เขาบอกว่าเหมือนจะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับครับแล้วก็เขาไม่ระบุเวลานะครับเป็นของนมชมพูนะครับผมโอ้ครับผมว้าวโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันดีกว่าครับผมไปโอ้ยโอ้ยคุณทั้งสองคนอีกแล้วเออผมไม่ได้ขับเจบีขับครับผมไม่ได้ขับโอ้หัวผมโอ้ยก็ลืมเอาแว่นมาได้ทำยังไงเดี๋ยวนะตั้งแต่ขับรถมาตลอดทางไม่ได้ใส่แว่นเลยเหรอไม่สั้น500โอ้ถึงก็บุญแล้วนะเอาจริงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องหน้างานกันดีกว่าว่าเขาทิ้งอะไรไว้ให้เรานะครับโอ้โหเดี๋ยวนะนั่นแหละก็เขาก็ตั้งใจที่จะให้เราทำใหม่ทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกดูทรงแล้วอะใครมาสร้างเขาเนี่ยสร้างยังไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยไปอ่านก่อนแล้วกันนะสนามเด็กเล่นที่ยังสร้างไม่เสร็จตรงนี้อยากให้มันดูดีกว่าเดิมช่วงนี้ก็เทศกาลฮาโลวีนแล้วด้วยอยากจะให้สนามเด็กเล่นตรงนี้ตกแต่งธีมฮาโลวีนจากนมชมพูว้าเลยฮาโลวีนมาหลายวันแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะเออนั่นดิเอาไว้ใช้ปีหน้าได้ป้าๆงั้นเดี๋ยวเรากลับบริษัทกันดีกว่าไม่เอาไว้ใช้ปีหน้าก็ได้เออถือเป็นการย้อนหลังไงครับเออโอเคครับงั้นเดี๋ยวเขาไม่ได้แบบให้เวลาทำงานเรามาครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้คุณทำงานได้แบบไม่จำกัดเหมือนเดิมนะครับได้เลยครับผมโอเคครับวันนี้คุณก็ทำงานได้เต็มที่เลยนะครับครับผมเดี๋ยวแรกตอนแรกก่อนเดี๋ยวขอสเก็ตภาพก่อนนี่เราจะเอาภาพตัวนี้เนี่ยมาเข้าสู่โปรแกรมที่ผู้เชี่ยวชาญอย่างเราถึงจะรู้นะครับว่าโปรแกรมนี้ใช้ยังไงนะครับผมนี่เป็นโปรแกรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเลยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเริ่มจากนะครับเชี่ยวชาญตั้งแต่ป.6แล้วเริ่มจากตัวสนามเด็กเล่นเนี่ยถ้าอยากให้มันเป็นธีมฮาโลวีนเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนประตูทางเข้าใหม่มันจะเป็นประตูที่ให้กลิ่นอายแบบฮาโลวีนใช่ไหมเรื่องนี้มันจะเป็นประตูที่เป็นอารมณ์คงจะเป็นสีดำครึ้มๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้จะเปลี่ยนกำแพงใหม่เป็นกำแพงที่มันดูแบบครึ้มๆกว่านี้ให้เข้ากับธีมประตูล้อมรอบตรงนี้ทั้งหมดตรงกลางมันควรจะเป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดแบบสำคัญน่ะใช่ไหมใช่เราจะทำเป็นเหมือนเดิมครับเป็นพัมกินยักษ์ไอ้ตรงเนี้ยเราจะเพิ่มขอบสนามให้มันตกแต่งให้สวยงามสนามทรายเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนเราจะไม่ปรับปรุงอะไรมากมันดีอยู่แล้วแต่แค่แบบอาจจะต้องเพิ่มกำแพงเพิ่มอะไรกันทรายหล่นหรือว่ากันเด็กหล่นหรืออะไรนี้หน่อยพอมาในส่วนตรงนี้เนี่ยโต๊ะตรงเนี้ยมันธรรมชาติแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรับปรุงให้มันเข้าธีมฮาโลวีนหน่อยจะใช้เป็นสีดำเหมือนเดิมในส่วนของพื้นเนี่ยเราจะใช้เป็นบล็อกหญ้าสีน้ำตาลเสริมเข้าไปมันจะไม่ใช่สีนี้นะมันจะเป็นสีแบบคล้ายๆงี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นหญ้าแล้วก็มีเหมือนเม็ดอะไรด้วยมันจะเข้าสู่ธีมฮาโลวีนมากกว่าเราจะเปลี่ยนพื้นหญ้าหมดเลยส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะออกแบบตามธีมนี้เลยแต่ว่าจะเปลี่ยนบล็อกเหมือนกันแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของหลังคาแล้วก็ที่เล่นนิดนึงแล้วก็มีอีกเรื่องนี้ผมอยากเปลี่ยนเจ๊เปลี่ยนคนทำเหรอไม่เปลี่ยนต้นไม้รอบๆเป็นธีมฮาโลวีนมากขึ้นเราจะบิ้วต้นไม้ขึ้นมาเองเลยแล้วก็เป็นกิ่งก้านแต่ว่าตัวใบเนี่ยจะเป็นใบก้านที่เฮ้กิ่งอะไรแต่ว่าใบเนี่ยจะเป็นพัมกินเป็นพัมกินบล็อกสีส้มแล้วก็เป็นกระจกเพื่อที่จะให้มันมีความนวลมีให้มีความโปร่งแสงนิดนึงตรงทางเข้าเนี่ยเห็นปะถ้าเข้างานเนี่ยเดี๋ยวจะเอาหุ่นมาตั้งเป็นหุ่นที่มีโคมไฟยื่นออกไปจะเป็นเหมือนอารมณ์ทหารหัวพัมกินอะไรประมาณเนี้ยรอต้อนรับคนเข้างานหลักๆก็มีเท่านี้นี่คือออกแบบเสร็จแล้วพร้อมเริ่มงานเลยไหมพร้อมโอเค let's go เดี๋ยวมีสิ่งนึงที่เขากลัวเว้ยเขากลัวมันจะขยายเว้ยก็เลยกะว่าเราจะเพิ่มข้างในก่อนไหมตกแต่งข้างในก่อนนี่ตรงกลางก่อนเลยแล้วค่อยทำรั้วเนาะวิการรีโนล้นครั้งนี้มันช่างเทพจริงๆเลยเนี่ยเอาล่ะเราจะลบเก้าอี้ออกนะครับบล็อกที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะใช้เป็นแบล็กสโตนหลักๆนะฮะเพราะว่ามันให้เป็นกลิ่นอายของฮาโลวีนดีนะครับความกว้างประมาณไม่ต้องกว้างมากเนาะเดี๋ยวมันจะแน่นเนาะทีนี้เราได้พัมกินแล้ว
ได้ตรงกลางแล้วจุดศูนย์กลางแล้วต่อไปก็ทำข้างๆครับไอสนามเด็กเล่นตรงเนี้ยเราจะต้องขยับไปหน่อยเพราะว่าทางเดินมันแคบไปนิดอ่ะขยับเพิ่มแล้วกันไปมาต่อที่สนามเด็กเล่นเถอะโอเคในส่วนของสนามทรายก็จะเท่านี้นะครับทางเดินก็โอเคแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปในส่วนของสนามเด็กเล่นตรงนี้เนี่ยผมต้องขยับไปอีกนั้นก็ต้องเอาอันเก่าออกก่อนตรงนี้เราก็จะใช้เป็นบล็อกเดิมครับเราใช้เป็นแบล็คให้หมดเลยอย่างที่บอกเพื่อความเหมือนกันเราก็จะเริ่มขอบนี้เลยทางเดินประมาณนี้น่าจะใช้ได้อยู่นะประมาณเนี้ยเดินทั้งหมดเลยปะอันเนี้ยเอาให้หมดเลยทุกให้หมดเลยไม่น่าถามเราก็รู้สึกว่าตรงนี้อ่ะต่อไปนะครับเป็นโซนตรงที่นั่งเล่นตรงเนี้ยผมจำได้มันจะมีจุดหนึ่งเป็นเหมือนกับให้ครอบครัวมานั่งเล่นกันตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจัดแจงเลยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยพื้นที่โซนนี้มันค่อนข้างใหญ่ผมก็เลยกะว่าจะทำเป็น2โต๊ะไปเลยสำหรับครอบครัวนี่เปิดไอ้นี่ได้เลยเนี่ยสนุกล่าสุดเอ๋อไปแล้วโอเคส่วนที่จะทำต่อก็คือรางรถไฟตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องขยายพื้นที่เพิ่มนิดนึงเพราะว่าตัวรางมันแคบเวลาดูทางเดินมันดูแคบไปนิดนึงอ่ะน่าเจนเนาะเห็นแบบนี้พ่อแม่น่าจะไม่ให้เด็กมาเล่นแหละดูแล้ว มาเล่นสิก็มันนี่นามันก็น่ากลัวเกินเธอฮาโลวีนไงธีมฮาโลวีนไงโอเคเหมือนว่าตอนนี้ทุกอย่างจะดูเข้าที่หมดแล้วเนาะต่อไปเรามาทำกำแพงกันดีกว่าอันนี้งานหลักที่เราอยากจะทำเลยใช้เงินเยอะอะไรงี้เอ๊กำแพงยากยากว้าวสวยงามครับวางให้ถูก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 โอเคครบเครื่ององค์ประกอบสำหรับกำแพงแล้วนะฮะเดี๋ยวสิ่งที่ผมต้องทำเพิ่มก็คือเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเกลี่ยดินตรงเนี้ยเนี่ยเกลี่ยพวกต้นหญ้าพวกอะไรพวกเนี้ยให้กลายเป็นสีนี้นะครับอาจจะไม่ต้องทุกบล็อกก็ได้อาจจะเป็นสีสลับก็ได้เธอช่วยๆกันเฮ้ยทีมงานหัวหน้าครับหัวหน้าอยู่ไหมฮะอยากผมอยากจะเปลี่ยนไอ้รอบๆอ่ะไอ้ตรงรอบๆรั้วเนี่ยให้กลายเป็นดินอย่างเงี้ยฮะมาดูฮะเป็นแบบดินแบบดินจากเกล็ดป่าช้านะฮะแล้วก็ผสมกับหญ้าธรรมดาทั่วไปเงี้ยฮะรอบๆแบบเป็นวงกว้างได้ไหมฮะช่วยหน่อยได้ไหมฮะได้ครับ 20,000 ครับเงินเดือนผมทั้งเดือนเลยนะครับอันนั้นอ่ะโอเคครับได้โอเคฝากนิดนึงนะครับหัวหน้าโอเคได้ครับมาส่วนพวกเราเนี่ยด้วยความที่ว่าธีมฮาโลวีนเนี่ยมันต้องมีความแบบเข้าถึงกว่านี้หน่อยผมก็เลยคิดรูปปั้นมาแล้วก็คิดต้นไม้ที่จะออกแบบมาดังนั้นเดี๋ยวในโซนของรอบๆเนี่ยผมจะออกแบบต้นไม้เพิ่มเข้าไปอย่างที่ออกแบบกันไปในตอนแรกเจ๊ว่าไงช่วยตัดต้นไม้รอบรั้วหน่อยสิออกให้เกี้ยนเลยนะออกให้เฮี้ยนเลยวันน่ะคือว่าครับคือว่าเนี่ยผมไม่ได้หลับนะครับผมไม่ได้หลับนะโอ้โหไม่ได้ยังไม่ได้พูดเลยอ๋อคือโอเคครับคือต้นไม้อ่ะมันใช้เวลาน่ะมันไม่ได้วางแบบใช้ไม่ต้องใช้สมองอะไรมากครับแบบก็เลยว่าถ้ามีลูกมือสักคนนึงมันก็น่าจะไฟขึ้นอะไรเงี้ยครับไปไหนอ๋อพอดีผมติดธุระตกปลาครับผมว่าจะไปตกปลาทางฝั่งนู้นเนี่ยโอ้ยหรอนิดนึงอ่ะใช่เนี่ยขาดลูกมือคนเดียวเอง 21,000 ไอ้1บาทโอเคเดียวเจ๊ฮะเดือนนี้ขอแบ่งครึ่งนะเงินเดือนอ่ะจ่ายหน้าหมดแล้วได้ทำไมง่ายจังวะเดี๋ยวไปนั่งก่อน
ไม่ได้ช่วยกันได้คนแทนแล้วนี่ไม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 ่โอ้โหอย่างสวยอ่ะเกินปุ๋ยมุ้ยวิทำได้ไงวะเนี่ยเกินไปไม่คิดว่าจ่องพอดีขนาดนี้นะเนี่ยเงินเดือนต้องเพิ่มแล้วล่ะถือว่าสวนสนุกวันนี้เสร็จแล้วครับท่านหัวหน้าครับท่านหัวหน้าหลับค่ะหัวหน้าครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหแสงสีเต็มประตูเลยอ่ะสวยแบบสวยเดี๋ยวสวยแบบธรรมดาไม่ได้หรออ๋อไม่ใช่แบบมันสวยมากไงทำเสียงใหญ่ด้วยเรียบร้อยครับหัวหน้ามีต้นไม้ที่ผมก๊อปไปนี่สวยขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยอ้าวเดี๋ยวได้แล้วข้างในอ่ะเงินเดือนผมต้องเพิ่มแล้วแหละเงินเดือนฉันไม่ใช่เงินเดือนคุณโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่บริษัทนะครับผมเมื่อยคอไปหมดแล้วนี่ลดให้หน่อยถึงบริษัทเราสักทีวันนี้งานดีอยู่ครับใกล้แล้วไหนดูซิโอ้ไฟไหม้เลยครับเนี่ยไม่ได้ไหม้รูปมันไม่ชัดอ่ะใช้ผ้าโผคุณภาพไม่ค่อยดีเลยต้องเปลี่ยนได้แล้วนะเปลี่ยนเทคโนโลยีได้แล้วเรายังไม่มีงบนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเชิญบีเซนได้เลยครับสวนสนุกนะครับสนามเด็กเล่นจากของเก่าเนี่ยเขาบอกว่าขอเป็นธีมฮาโลวีนผมก็เลยจัดให้แบบเต็มประตูเลยฮะเริ่มมาจากทางเดินเข้าไปเนี่ยก็จะมีทหารพัมกินเนี่ยรอต้อนรับอยู่เป็นทางเดินแบบนี้นี่แล้วด้วยความที่บรรยากาศรอบๆเนี่ยมันควรจะเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวกับพัมกินผมก็เลยใส่ต้นไม้ที่บิ้วขึ้นมาใหม่โดยมีอินสปิเรชั่นมาจากพินเทเลสนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาดัดแปลงเพิ่มเติมเอาแล้วก็จะมีไฟห้อยลงมาประมาณนี้พอเดินเข้ามาเนี่ยในโซนที่เขาออกแบบเอาไว้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางผมก็จะทำเป็นพัมกินให้เป็นสัญลักษณ์ของฮาโลวีนในครั้งนี้เป็นฟักทองใส่หมวกแม่มดอ่ะแล้วก็ลืมบอกไปว่าธีมของพื้นเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นแบบหญ้าแบบนี้เราจะใช้หญ้าที่มันดูเหมือนแบบเปื้อนๆนิดนึงเขาเรียกว่าหญ้าที่นำเข้าจาก7ป่าช้าครับผมไม่ครับ7ป่าช้าครับตรงเข้ามาทางนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นทรายนะครับก็จะเพิ่มกำแพงนิดหน่อยเพิ่มสีสันให้กับตัวสนามเด็กเล่นตรงมาอีกฮะก็จะเป็นโซนของเด็กเล่นที่แบบวิ่งเล่นกันเฮ้ยไอ้กาก็ได้ขำอะไรเงี้ยมาเล่นตรงนี้ปึ๊บปึ๊บตันมาจะเป็นโซนสำหรับปาร์ตี้ของครอบครัวที่มากันเป็นแบบแก๊งมาเป็นแบบพ่อแม่ลูกพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายมาเป็นร้อยคนเลยก็คือมานั่งตรงนี้ได้แล้วก็กำแพงที่ออกแบบเพิ่มเติมให้มีแบบไทยๆนิดนึงจีนๆนิดนึงแต่ก็ไม่เชิงขนาดนั้นแล้วก็ล้อมรั้วด้วยรั้วที่ไม่ได้แบบปิดหนาปิดทึบแต่เปิดกว้างเพื่อให้เหมือนมีบรรยากาศถ่ายเททั้งหมดก็ประมาณนี้ครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยขอบคุณค่ะต้องเพิ่มเงินเดือนให้แล้วนะคะได้ครับเดี๋ยวผมเพิ่มเป็น 22,000 บาทนะครับผม เอ้าทำไมทุกคนไม่ดีใจกันเลยนะไม่อยากจะดีใจอยู่นะเพราะว่า 21,000 บาทเนี่ยมันก็ให้หัวหน้าไปหมดแล้วจ้างทำนู่นทำนี่ไปก็ไม่เหลืออะไรสักบาทเลยจริงผมไม่เอาครับผมแค่ล้อเล่นนะครับก็ใช่นี่ไงผมก็เลยจะเพิ่มเป็น 22,000 บาทปรบมือไปดีกว่าครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็พักผ่อนกันดีกว่าครับเพราะว่าเราเล่นกันมาเยอะมาก2ชั่วโมงกว่านะครับกับแมปนี้ใครที่อยากให้พวกเราลีโนโลนอีกนะครับก็ส่งกันเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ลีโนโลนจะมีเดือนละ2คลิปนะครับทุกวันอาทิตย์นะฮะยังไงก็รอติดตามชมกันขอบคุณทุกคนที่ชอบมากๆฝากกดไลค์ Subscribe แชร์กันหนึ่งกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบุ้ย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 